Every Day with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่6ธันวาคม2021 ซีรีส์ Advent การเดินทางสู่คริสต์มาสวันที่6ราชาเหนือราชาทั้งปวงสดุดีบทที่72ข้อ 1-7 ข้าแต่พระเจ้าขอประทานความยุติธรรมของพระองค์แก่พระราชาและความชอบธรรมของพระองค์แก่พระราชโอรสเพื่อท่านจะได้พิพากษาประชากรของพระองค์ด้วยความชอบธรรมและพิพากษาคนยากจนของพระองค์ด้วยความยุติธรรมให้ภูเขาบังเกิดสันติสุขแก่ประชาชนและให้เนินเขาทำเช่นนั้นด้วยโดยความชอบธรรมขอท่านสู้คดีเพื่อคนยากจนในหมู่ประชาชนขอท่านช่วยลูกหลานของคนขัดสนและบทขยี้ผู้บีบบังคับขอให้พวกเขายำเกรงพระองค์ตราบที่ดวงอาทิตย์ดำรงอยู่ตราบเท่าดวงจันทร์อยู่ตลอดชาติพันธุ์ขอให้ท่านเป็นเหมือนฝนที่ตกบนหญ้าซึ่งตัดแล้วเหมือนห่าฝนที่รดแผ่นดินโลกในสมัยของท่านขอให้ความชอบธรรมเจริญขึ้นและความสมบูรณ์พูนสุขดำรงอยู่จนกว่าจะไม่มีดวงจันทร์สดุดีบทที่72เริ่มต้นด้วยคำอธิษฐานของกษัตริย์ดาวิดที่ทูลขอการอวยพรจากพระเจ้าเพื่อซาโลมอนโอรสของท่านดาวิดอธิษฐานขอให้บุตรชายคนนี้กลายเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แห่งชนชาติอิสราเอลเมื่อเราอ่านต่อไปเราพบว่าดาวิดกำลังจินตนาการถึงภาพกษัตริย์ที่สมบูรณ์แบบคำอธิษฐานของท่านกลายเป็นคำพยากรณ์ถึงการครอบครองของพระเยซูคริสต์ในเหตุการณ์นี้ดาวิดได้เห็นการครอบครองนิรันดร์ของจอมราชาเหนือราชาทั้งปวงก่อนที่พระเยซูจะมาประสูติถึงกว่า950ปีกษัตริย์ในนิมิตของดาวิดนี้จะเป็นที่เลื่องลือในความรักของพระองค์และพระองค์จะทรงช่วยผู้ที่ยากจนและขัดสนพระองค์จะทรงทำลายผู้ที่กดขี่ผู้อื่นด้วยความรุนแรงและประชาชนของพระองค์จะยกย่องและสรรเสริญพระองค์ด้วยเหตุนี้ดาวิดจึงประกาศด้วยความเชื่อว่าบรรดาราชาทั้งหลายจะก้มกราบลงต่อพระบาทพระองค์และทุกชนชาติจะปรนนิบัติและรับใช้พระองค์สดุดีบทที่72ข้อ 8-14 ขอให้ท่านครอบครองจากทะเลถึงทะเลและจากแม่น้ำนั้นถึงสุดปลายแผ่นดินโลกขอให้บรรดาผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารกราบลงต่อท่านและให้บรรดาศัตรูของท่านเลียผงคลีดินขอให้บรรดาพระราชาแห่งเมืองทารชิตและเกาะทั้งหลายถวายราชบรรณาการขอให้บรรดาพระราชาแห่งเชบาและเสบานำของกำนันมาขอให้พระราชาทั้งสิ้นน้อมกายลงคำนับท่านทุกประชาชาติจะปรนนิบัติท่านเพราะท่านจะช่วยกู้คนขัดสนผู้ทูลขอความช่วยเหลือช่วยกู้คนยากและคนที่ไร้ผู้อุปถัมภ์ท่านจะสงสารคนอ่อนแอและคนขัดสนและจะช่วยคนขัดสนให้รอดท่านจะไถ่ชีวิตของพวกเขาจากการบีบบังคับและความทารุณและโลหิตของพวกเขาก็ประเสริฐในสายตาของท่านดาวิดตระหนักว่าความรักความกรุณาอันลึกซึ้งความห่วงใยที่มีต่อประชากรของพระเจ้ารวมถึงการต่อสู้กับผู้ที่กดขี่อย่างอยุติธรรมทั้งหมดนี้ล้วนเป็นลักษณะของกษัตริย์ผู้ทรงสมบูรณ์แบบผู้ทรงมีทั้งความยุติธรรมและเสียสละโดยไม่ประนีประนอมต่อความชั่วร้ายใดๆคริสต์มาสจึงไม่ใช่แค่ช่วงเวลาที่พระผู้ไถ่ทรงมาบังเกิดในโลกแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการครอบครองนิรันดร์ของกษัตริย์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุดที่โลกรู้จักแม้บรรดาราชาและราชอาณาจักรของโลกก็มีวันเสื่อมสลายและหายไปแต่การครอบครองของพระเยซูจะยังคงอยู่สืบไปและเราจะได้อาศัยอยู่ภายใต้การครอบครองและการปกคลุมแห่งความรักอันสมบูรณ์แบบของพระองค์เป็นนิรันดร์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ประสบการณ์เรื่องใดที่ทำให้เราได้รู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นจอมราชาเหนือชีวิตของเราจะตัดสินใจยอมจำนนวางชีวิตของเราไว้ในการครอบครองของพระองค์ได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเยซูเราขอถวายเกียรติพระองค์ยกย่องพระองค์เป็นราชาแห่งชีวิตของเราทั้งบนโลกนี้และตลอดไปชั่วนิรันดร์เราปรารถนาจะมีประสบการณ์ในอาณาจักรของพระองค์ได้อยู่ในการครอบครองของพระองค์เมื่อวันที่ทุกความบาปและการคร่ำครวญของโลกนี้ล่วงไปเราขอบคุณที่พระองค์ทรงมายังโลกและทรงเริ่มต้นการเดินทางของพระองค์ไปสู่บัลลังก์ผ่านการดำเนินชีวิตบนโลกนี้ร่วมไปกับเราขอบพระคุณที่ทรงรักห่วงใยช่วยเหลือและนำเราในฐานะกษัตริย์ผู้ทรงความรักและความยุติธรรมเรารักพระองค์และขอยอมจำนนในหนทางที่พระองค์เตรียมไว้เพื่อเรา อธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน